ในปัจจุบันประเทศไทยมีทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกนอกประจำการจำนวนมากที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆและส่วนใหญ่มีพื้นฐานอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์มีนโยบายในการสงเคราะห์ทั้งด้านการประกอบอาชีพและด้านการเกษตรเพื่อให้ทหารผ่านศึกนั้นมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขโดยในจังหวัดชุมพรพลทหารอัธพลกล่อมทรงทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่4เคยถูกเกณฑ์ทหารให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งหลังจากที่ปลดประจำการแล้วก็หันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวและด้วยความเป็นคนใฝ่รู้จึงพยายามศึกษาและพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสานด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นคนที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำชุมชนและเป็นประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรครับผมอยู่ในฐานะผู้นำนะผู้นำของหมู่บ้านผมก็ได้ทำกิจกรรมกับชุมชนกับผมจะเป็นประธานของกองทุนหมู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นประธานของศูนย์พัฒนาครอบครัวด้วยผมกลับมาทำข้อมูลในชุมชนเราเนี่ยมีหนี้สินเยอะแล้วก็มีรายได้น้อยซื้อทุกอย่างก็เลยมีแนวความคิดเราก็ได้ไปดูศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะเป็นต้นแบบเราในฐานะผู้นำท้องถิ่นว่าเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านนะครับมีการรวมกลุ่มมีการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีเงินออมก็เลยมาตั้งกลุ่มขึ้นมาเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านมาได้รับความรู้อีกก็เลยมีกศน.จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลหลังจากนั้นหน่วยงานของเกษตรหน่วยงานของพัฒนาประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปางหวานนะครับแล้วก็มีขององค์การผ่านศึกกรมน.ด้วยที่นำความรู้ส่วนเรียนรู้ตรงนี้มีเพื่อนๆศึกษาด้วยแล้วก็เรามีวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านและตัวผมเองมาสื่อให้กับชาวบ้านได้นำไปใช้ปฏิบัติจริงในส่วนนี้ก็ชาวบ้านเริ่มจะมีรายได้เองอยากจะกินสิ่งที่เราอยากจะใช้เราก็ผลิตเองได้ใช้เองได้ในพื้นที่ทำการเกษตรของพลทหารอัธพลได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปางหวานซึ่งนอกจากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการทำเกษตรแล้วสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรยังสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงซึ่งในปัจจุบันนั้นสามารถขยายผลไปยังครอบครัวทหารผ่านศึกได้แล้วจำนวน20ครอบครัวด้วยกันครับส่วนของกลุ่มอาชีพนะครับทางองค์การผ่านศึกเองเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์เพราะองค์การผ่านศึกเองจะออกหน่วยให้การช่วยเหลือของแต่ละเขตแต่ละอำเภอจะมีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ท่านรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ผ่านศึกเขตชุมพรออกมาหน่วยด้วยแล้วก็จะร่วมประชุมอยากจะฝึกอาชีพอะไรสิ่งที่เราถนัดและสิ่งที่เราอยากกระทำแล้วก็เสนอโครงการกรณีของอำเภอประตูเรามีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกระดับอำเภอและเราก็ยังมีเครือข่ายระดับตำบลเรามีการประชุมประจำปีของเราให้เพื่อนสมาชิกเสนอโครงการว่าจะเลือกฝึกอาชีพอะไรเสนอให้ทางผ่านศึกเสร็จก็ทางงบประมาณก็ส่งมาให้เราก็เชิญกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมโครงการก็20คนทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการต่างๆนี้จะสนุนให้เราหมดจะแค่ฝึกอาชีพมีต่อ20ครัวเรือนมีรังผึ้งหมดทุกบ้านนี่โครงการต่อไปก็คือต่อยอดการแปรรูปน้ำผึ้งนะครับนี่คือโครงการที่เราได้เสนอไปในรายละเอียดการทำตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในครัวเรือนและลดต้นทุนนายอัธพลหรือพลทหารอัธพลกล่อมทรงในฐานะประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เพื่อนสมาชิกทหารผ่านศึกมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้งโพรงโดยยังบอกอีกว่าถ้าสมาชิกคนอื่นๆมีความถนัดหรือต้องการฝึกอาชีพใดก็สามารถรวมกลุ่มเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรได้เช่นเดียวกันโดยตัวเขายินดีจะเป็นผู้ประสานและดูแลเพื่อนสมาชิกซึ่งความมีจิตอาสานี่เองครับที่ทำให้เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นภาคใต้มาตั้งแต่ปี2559ครับ